ทั้งนั้นนะวันนี้พาไปทัวร์อีกแล้วครับไปดูสะพานไม้อยู่ที่ตำบลชุมพลอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะครับว่าที่แห่งนี้นั้นมีอะไรน่าสนใจคุณผู้ชมลองติดตามกับป๋าแหงดูครับส่วนผมธีระธัญญนันท์ผลและทีมข่าวBright Newsทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับด้านหน้าที่ทำการอบต.ชุมพลอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกมีถนนลาดยางของกรมทางหลวงชนบทตัดผ่านแล้วขับรถผ่าใจกลางของโรงเรียนสุเหร่าขนาดใหญ่ผ่านสนามหญ้าภายในโรงเรียนประมาณสัก200เมตรครับก็จะถึงคลอง15ที่อยู่ท้ายโรงเรียนเด็กนักเรียนนะครับใช้สะพานไม้แห่งนี้เป็นเส้นทางหาความรู้ครับและเนื่องจากตำบลชุมพลนั้นนับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ 90% นะครับจึงมีมัสยิดกลางประจำจังหวัดนครนายกตั้งอยู่ที่นี่ความสำคัญของตำบลชุมพลยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นเงาตามตัวครับแต่รู้สึกว่าผู้บริหารของอบต.ชุมพลจะเห็นความสำคัญของตนเองน้อยไปหน่อยแรกๆสะพานไม้พังจากการขุดลอกผักตบชวาก็กระตือรือร้นทำการซ่อมให้เห็นราวสะพานขนาดกว้างแค่วาเดียวเนี่ยครับเมื่อก่อนเลยไปขอบเลยครับที่รถลงมานะครับก็เพราะว่าไม่ต้องการให้รถขึ้นเพราะสะพานชำรุดครับทั้งที่ซื้อเสาเข็มต่อหม้อมารอต่อเป็นเสาสะพานแล้วนะครับรีบซ่อมนะครับรถต้องการใช้สะพานอยู่นะครับแต่พอเอาเข้าจริงๆกลับทำได้แค่ลดขนาดของสะพานลงจากที่รถยนต์รถปิกอัพเคยวิ่งได้ก็ต้องไปอ้อมไกลไปมาหาสู่กันได้เฉพาะรถจักรยานยนต์คันเล็กๆข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาก็บนไปบนมาครับแต่เป็นทีมข่าวอื่นแค่นี้ก็กลับได้แล้วแต่ป๋าแหงเดินสำรวจต่อครับบาติถูมีเสาต่อหม้อทิ้งอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนหมกๆอยู่กับกอหญ้า14ต้นครับ1,2,3,4,5,6,7,8 เสาแล้วเตรียมไว้นานแล้วนะครับจนหญ้าขึ้นเต็มไปหมดแล้วครับเพิ่งนึกขึ้นมาได้แค่14ต้นสร้างสะพานใหม่ไม่ได้หรอกครับตัดสินใจข้ามมาฝั่งโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งสำรวจอีกทีมีเสาต่อหม้อคอนกรีตทิ้งไว้ฝั่งนี้14ต้นจริงๆครับทั้งนู้น7ต้นแล้วครับ8 9 10 11 12 13 14ต้นเหมือนกัน14ต้นเช่นกันครับนี่ฮะจะมาทำให้ก็ยังไม่มาทำเงียบหายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกครับจังหวัดเล็กๆแต่ปัญหาเยอะคนปัจจุบันก็กำลังจะย้ายฝากท่านผู้ว่าคนต่อไปรับช่วงต่อด้วยนะครับก่อนจบก่อนจากป๋าแหงและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยว่างเว้นจากงานข่าวก็รีบมางานส่วนรวมที่สวนสยามทะเลกรุงเทพเพราะการแข่งขันนาฏศิลป์อีสานเริ่มงวดเข้ามาทุกคณะแล้วครับมีเพื่อนๆจากโรงเรียนใดบ้างที่มาแข่งนาฏศิลป์อีสานหาเงินสมทบทุนมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากและสภากาชาดไทยอ้าวรายงานตัวหน่อยครับพวกเราเทศบาลนครรังสิตเฮ้โรงเรียนวัดนาฏศิลป์ธารามสู้บ้านนาฏวิจิตรเฮ้ขอบคุณสวนสยามทะเลกรุงเทพที่ทำให้เราได้มาแสดงที่นี่โรงเรียนวุฒิสุธาโพธิ์เฮ ตลอดเดือนกันยายนทุกวันพฤหัสและวันศุกร์ชมเทปบันทึกการแข่งขันเวลา 16:00 นถึง 16:30 นทุกวันเสาร์อาทิตย์เชิญชวนมาให้กำลังใจโรงเรียนที่ร่วมการแข่งขันสวนสยามคลายทุกข์ห้วยน้ำท่วมชาวอีสานนะครับเจ้านายปูนปูนติดตามเกาะขบวนรถไบค์ไปกับป๋าแหงมได้ที่ Facebook Fanpage ข่าวป๋าแหงมทุกวันและ